สวัสดีครับช่องเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องช่องเกษตรหมูพอเพียงวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติทั้งเกษตรตำบลท่านนี่ก็อธิบายครับกรมจากสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามมาเยี่ยมสวนลิ้นจี่มาเยี่ยมสวนลิ้นจี่นะคะวันนี้ได้มีการชิมวิจัยมีการชิมนะคะนี่ครับครับลิ้นจี่ลูกสวยเนื้อดีมากเลยหัวหน้าเกียรติครับเดี๋ยวจะแกะนะคะลูกจีลูกแรกนะคะลูกแรกของสวนนี้นะคะดูผิวสวยมากลูกละหมื่นลูกละ10,000นะคะลูกนี้ยอมลงทุนนะคะยอมลงทุนนะคะเนี่ยลงทุนเนี่ยผิวมากสวยมากเลยค่ะรสชาติก็คงหวานน่าดูเลยนะคะดูสวยมากเลยตอนนี้หัวหน้ากรมวิชาการเกษตรครับเป็นคนวิจัยครับกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมครับจังหวัดมหาสารคามเอาหัวหน้าแกะดูเนื้อเลยครับดูเนื้อเลยค่ะบ่าเพิ่นเอิ้นข่อยว่าอันตั้งแต่ตำบลเนาะเพิ่นเอาชิมเลยครับหัวหน้าแกะดูเนื้อก่อนได้มั้ยอร่อยค่ะอร่อยมากอันนี้กรมวิชาการกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะนึกว่ากรมวิชาการกรมส่งเสริมถือว่าส่งเสริมปลูกลิ้นจี่ก็ใช่นะครับเนาะค่ะกรมส่งเสริมการหัวหน้าแกะดูเนื้อหน่อยครับแกะดูเนื้อนะคะจะลุกสรุปมาเนื้อดีมั้ยครับเนื้อดีค่ะรสชาติหวานค่ะครับหวานอร่อยค่ะอร่อยมากเลยค่ะแล้วถามหน่อยครับเหมาะสมกับภาคอีสานไหมเหมาะความเหมาะสมในการปลูกเหมาะสมในการปลูกค่ะเพราะว่าเจ้าของสวนนี่ขยันนะคะครับพืชทุกพืชปลูกได้เพราะว่าเจ้าของสวนนี่ขยันเขามีหลายพืชด้วยนะคะครับรสชาติหวานไหมครับรสชาติหวานค่ะอร่อยค่ะถ้าใครจะปลูกก็ชวนนะครับเนาะค่ะเชิญชวนเลยนะคะครับเอาปรึกษาเกษตรหมูพอเพียงค่ะปรึกษาเกษตรหมูพอเพียงได้เลยค่ะครับเอาหัวหน้าชิมเลยครับโอเคค่ะครับครับเอาทางนู้นครับสอบถามเกษตรตำบลครับท่านเกษตรตำบลครับตอนนี้ลิ้นจี่จะเราอยู่ไหนครับนี่เอามาโชว์หน่อยครับค่ะตอนนี้อันนี้ยังไม่แก่แล้วจะปลูกภาคอีสานมันจะมีลูกไหมครับนี่มันมีนะคะมันออกมาหลายรอบแล้วเนาะในส่วนของสวนนี้นะคะทำมาหลายรุ่นแล้วนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยก็คาดว่าผลผลิตเยอะดกด้วยลูกดกนะคะเพราะใส่ขี้ไก่เพราะว่าขี้ไก่ใช่ค่ะขี้ไก่ใส่เยอะตอนนี้ใครอยากปลูกก็ติดต่อเกษตรหมูเนาะครับได้ครับผมเกษตรหมูได้เลยกิ่งพันธุ์ก็มีครับเป็นพี่เลี้ยงครับขายทั้งกิ่งพันธุ์ครับขายทั้งลูกต้องสั่งจองล่วงหน้านะคะความรู้ไม่ขายแจกฟรีครับเรียนรู้เองครับนี่ครับตอนนี้บรรยากาศในสวนครับต้องไปถ่ายตรงที่มันออกเนี่ยในช่ออย่างนี้ด้วยครับหัวหน้าเดินเลยครับหัวหน้าตรงนี้คือเริ่มครับอันนี้เริ่มลูกโตแล้วครับลูกโตแล้วตอนนี้เริ่มให้ขี้ไก่แล้วครับแล้วก็เราทำเป็นอินทรีย์หรือ CP หรืออินทรีย์ครับแต่ CP มันขี้ไก่ครับอินทรีย์กับ CP อยู่คู่กันเพราะไก่ CP เห็นไหมดกมากเลยครับผมครับผมดกมากเลยค่ะครับการันตีครับมันจะสุกช่วงเดือนไหนคะเพราะว่ามันจะ10เมษายนครับ10เมษายนในช่วงก่อนสงกรานต์นะคะเราก็สามารถมาเยี่ยมชมแล้วก็ต้องสั่งจองนะคะล่วงหน้ามีจำนวนจำกัดต้องสั่งจองล่วงหน้านะคะถ้าใครอยากชิมลิ้นจี่อร่อยครับต้องมาสวนเกษตรหมูพอเพียงเกษตรหมูพอเพียงที่บ้านหนองเดินครับหนองเดินตำบลเหล่าบัวบานอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามของเรานะคะการันตีโดยกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะการันตีโดยกรมส่งเสริมการเกษตรนะก็จะมีเจ้าที่ระดับจังหวัดระดับตำบลมาดูแลสวนเกษตรหมูพอเพียงตลอดนะคะครับให้การชี้แนะค่ะครับให้การใส่ปุ๋ยฮอร์โมนรู้นะคะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะคะตัวนี้ลดต้นทุนด้วยนะคะ คือเราอยากให้ผลผลิตเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยผู้บริโภคก็จะได้ทานอย่างสบายใจนะคะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนี่ก็รู้สึกเป็นเกียรติทั้งกรมส่งเสริมมันก็แวะมาเยี่ยมเยียนพบปะพี่น้องเกษตรกรผมก็นี่ครับตอนนี้ผมมาลองที่ไม่เบิ่งแล้วก็พวกบรรยากาศครับอีก2ข้ามือผมก็เริ่มรดน้ํานะครับเร่งน้ําเพราะว่าอีกเดือนนึงก็เริ่มเก็บขายผลผลิตแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับความรู้เล็กๆน้อยๆจากช่องเกษตรหมูพอเพียงครับสวัสดีครับ